ันนี้เนี่ยนะครับเราจะมาดูเรื่องราวเรื่องนึงนะครับที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนนั้นก็งงแล้วก็สับสนบางคนไม่เคยรู้มาก่อนนะครับว่าภาษาอังกฤษก็คือ English ของเราเนี่ยนะครับมีหลายแบบหลายสไตล์มากครับทุกวันนี้นะครับหลายคนชอบมาถามผมว่าคุณคริสครับหรืออาจารย์คริสครับสำเนียงแบบสำเนียงไทยๆเนี่ยโอเคไหมฮะถ้าให้ผมพูดตรงๆเลยนะครับผมว่าโอเคเลยครับเพราะว่าที่จริงแล้วเนี่ยนะครับคนทั้งโลกนะฮะเขาจะพูดภาษาอังกฤษกันไม่เหมือนกันเลยทีเดียวนะครับถ้าไม่เชื่อผมวันนี้ผมมีการสาธิตให้ดูครับคนอังกฤษครับก็จะออกเสียงของคำว่าขวดน้ำว่า a bottle of water a bottle of water เสียงทอรหารชัดมากสระโอเนี่ยเต็มๆแล้วนะฮะ a bottle of waterแต่ถ้าคุณผู้ชมเนี่ยนะครับออกไปนอกลอนดอนหน่อยนะฮะชาวอังกฤษนะครับหลายล้านคนมากนะครับจะไม่ออกเสียงตัว T หรือเขาจะเรียกว่า Cockney English นะครับคำว่าขวดน้ำเนี่ยนะครับจะกลายเป็น a bottle of water ถูกต้องครับ a bottle of water แล้วก็งงฮะวัววัวอะไรผมยังเคยพานะครับพี่น้องชาวไทยนะครับไปเจอฝรั่งคนหนึ่งชื่อปีเตอร์ครับคนนี้เลยนะฮะเป็นพวก Cockney English อยู่นอกเมืองลอนดอนเนี่ยนะฮะผมก็เลยถามเขาครับว่า what is your name ชาวอังกฤษบอก Peter what Peterชาวไทยนึกว่าชื่อเพียนะฮะไม่บอกไม่ใช่เพียฝรั่งนะครับปีเตอร์เลยนะครับดูสิครับว่าปีเตอร์กลายเป็นเพียมาได้ครับผมคิดดูแล้วกันฮะหลังจากนั้นครับเราเชิญนะครับชาวอเมริกันมาครับปรากฏว่าชาวอเมริกันนั้นเปลี่ยนตัวที่เป็นดอเด็ก a bottle of water a bottle of water ดอเด็กซะอย่างนั้นครับไปออสเตรเลียกันต่อไปแล้วฮะชาวออสเตรเลียจะบอกว่า a bottle of water a bottle of water ชาวแอฟริกาครับกลายเป็นต่อเต่าa bottle of water a bottle of water ชาวฟิลิปปินส์ครับ a bottle of water bottle of water ชาวอินเดียครับ bottle of water this is a bottle of water กลายเป็นต่อเต่าครับอีกครับอ้าวแล้วทางการคำถามเนี่ยนะครับก็คือแล้วชาวไทยเราจะพูดกันยังไงครับถ้าถามผมนะ this is a bottle of water สำเนียงไทยไหมฮะแต่ออกเสียงได้ถูกต้องแต่ทุกวันนี้นะครับก็ยังมีหลายคนมากเลยนะครับไปต่างประเทศอยากจะกินน้ำไปบอกฝรั่งว่า Can I have a bottle of water ขอน้ำหนึ่งตูดหน่อยนะครับฝรั่งบอกอัดทอเก่งๆสิเดี๋ยวเทตามตูดให้เลยนะฮะดังนั้นนะครับ bottle มันคือก้อนแต่ bottle of water ก็คือขวดนั่นเองครับสิ่งที่สำคัญนะครับของการพูดภาษาอังกฤษครับก็คือการออกเสียงให้ถูกต้องครับสำเนียงนั้นเป็นเรื่องราวของแต่ละคนที่อยู่ในแต่ละส่วนของโลกนะฮะไม่มีสำเนียงไหนที่ถูกต้องครับเพราะวันนี้ครับขนาดเจ้าของภาษาเองเนี่ยนะฮะก็คือชาวอังกฤษกับชาวอเมริกันนะครับหลักๆเลยนะฮะทุกวันนี้ยังถกเถียงกันไม่เลิกเลยนะครับว่าอันไหนดีกว่ากันและเขาควรจะใช้กันแบบไหนมากกว่าครับ